ความเคลื่อนไหวทางตลาดหุ้นกันแล้วนะครับกลับมาดูทางเรื่องของการลงทุนด้านทองคำบ้าง นะครับหลังจากปี2554ที่ผ่านมาการลงทุนในทองคำนั้นถือว่าได้รับความนิยมมากนะครับสำหรับคนไทยนะฮะเพราะว่ามีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับจนถึง 27,000 บาทนะครับเป็นสถิติสูงสุดนะครับส่วนทางต่างประเทศก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1,920 ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนนะครับส่วนในปี2555นี้นะครับการลงทุนในทองคำยังจะน่าสนใจอยู่หรือไม่นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันหน่อยนะครับกับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์คุณณัฐธีจุฑาวราคุณครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณปิยรักษ์ครับการลงทุนที่เปิดตลาดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเป็นยังไงบ้างฮะเรื่องของทองคำค่ะสำหรับทองคำนะคะต้องบอกว่าตลาดบ้านเราทองคำเปิดช้ากว่าตลาดต่างประเทศวันหนึ่งนะคะก็จะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้ทองคำก็รีบาวขึ้นมาแรงนะคะปรับตัวขึ้นมาถึง 2.15% นะคะปิดที่ 1,600 เหรียญ US Dollar ทรอยออนซ์นะคะเรียกได้ว่ารีบาวขึ้นมาแรงเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำนะคะก่อนปิดปีใหม่ไปราคาทองคำได้ปรับตัวลงมาแรงนะคะบอกว่าในช่วงระยะกลางสัญญาณยังเป็นลบอยู่นะคะสำหรับทองคำเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่แล้วก็ลงมาแรงทำจุดต่ำสุดนะคะที่ระดับ 1,525 เหรียญ US Dollar ทรอยออนซ์นะคะเนื่องจากความกังวลทางวิกฤตหนี้ของยุโรปนะคะแล้วก็ค่าเงินยูโรก็อ่อนค่าลงไปมากนะคะตรงนี้ก็เป็นปัจจัยลบต่อทองคำเลยนะคะทำให้สัปดาห์ที่แล้วก่อนปิดตลาดแล้วก็เป็นช่วงสิ้นปีนะคะทองคำก็ถูกเทขายทำกำไรออกมานะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ยังคาดว่าทองคำก็อาจจะมีการรีบาวด์ขึ้นมาได้นะคะเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วปรับตัวลงไปแรงนะคะแต่ว่าก็อาจจะติดที่แนวต้านสำคัญๆอาจจะมีแรงเทขายทางเทคนิคออกมานะคะซึ่งแนวต้านนะคะที่อยากจะให้ติดตามก็ที่ระดับ 1,628 เหรียญ US Dollar Troy Ounce นะคะซึ่งระดับนี้ถ้ายืนได้เหนือนะคะก็จะเป็นสัญญาณจะไม่ลบมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถยืนได้เหนือ 1,628 เหรียญ US Dollar Troy Ounce ได้นะคะตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปหรืออาจจะปรับตัวไปทดสอบที่ระดับ 1,525 เหรียญต่อ Troy Ounce ได้อีกค่ะครับปัจจัยที่น่าจะเป็นตัวส่งเสริมของเรื่องของราคาทองคำในปีนี้น่าจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างฮะค่ะในอย่างแรกเลยก็เป็นทางวิกฤตนี้ยูโรนะคะครับซึ่งตรงนี้ยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามในช่วงต้นปีนี้นะคะแต่หลังจากนี้ก็จะเป็นในเรื่องค่าเงินเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะคะตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามต้องบอกว่าทองคำปัจจัยหลักๆก็คือปัจจัยทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของประเทศใหญ่หลายประเทศรวมทางจีนด้วยนะคะหรือความต้องการทองคำตรงนี้ก็ยังเป็นอีกเรื่องนึงความต้องการทองคำทางตลาดฟิสิกอลเองหรือว่าคนที่จะเข้ามาในมาลงทุนในทองคำก็เพิ่มมากขึ้นในปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้นักลงทุนก็ยังจะต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นตัวเลขGold ETF ต่างประเทศนะเข้ามาถือครองทองคำอย่าง SPDR ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นักลงทุนจะต้องติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องในปีนี้ค่ะครับแล้วส่วนของตลาดทองในประเทศล่ะฮะค่ะก็จะมีในประเทศเนี่ยจะมีตลาดต่างประเทศอย่างที่บอกนะคะในประเทศก็จะมีในเรื่องค่าเงินบาทที่นักลงทุนจะต้องติดตามด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงสิ้นปีอย่างสัปดาห์ที่แล้วนะคะค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมามากนะคะไปแตะถึง 31.70 กว่าต่างนะคะตอนนี้ก็พอวันที่30ก็มีการแข่งค่าขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่ประมาณ 31.50 นะคะตรงนี้ก็ต้องติดตามค่าเงินบาทด้วยว่าถ้าค่าเงินบาทอ่อนค่าไปอีกนะคะจะทำให้ราคาทองคำในประเทศสูงขึ้นได้นะคะแต่ถ้าค่าเงินบาทแข็งค่าก็อาจจะทำให้ราคาทองคำในประเทศปรับตัวลดลงได้ค่ะครับราคาทองคำในประเทศน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ฮะในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นะคะตอนนี้ราคาทองคำก็อยู่ที่ระดับ 23,800 บาทนะคะก็คิดว่าแนวรับสัปดาห์นี้ก็เป็น 23,600 บาทนะคะหรือว่าอาจจะลงไปถึง 23,000 23,000 ต้นๆนะคะส่วนแนวต้านก็จะอยู่ที่ 24,200 บาทค่ะครับแต่ว่าอยากจะให้ติดตามในตัวราคาทองคำในต่างประเทศด้วยนะคะว่าแนวรับ1588หรือว่า1565นะคะถ้ารับอยู่ที่ระดับ1588เหรียญ US ดอลลาร์ก็อาจจะมีโอกาสรีบาวด์ขึ้นไปที่ระดับ1620เหรียญ1640เหรียญได้ในสัปดาห์นี้ค่ะครับทาง Classico มีการประเมินไว้ไหมครับว่าราคาทองคำในปีนี้เนี่ยจะสามารถทำนิวไฮได้หรือไม่แล้วก็เท่าไหร่ครับค่ะต
้าหมายของราคาทองคำในปีนี้นะคะอยู่ที่ระดับ 2,000 เหรียญ US Dollar per ounce นะคะแต่ว่าในช่วงต้นปีในโดยเฉพาะในไตรมาสแรกนี้นะคะก็ยังอาจจะมีโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวลดลงได้อีกนะคะเนื่องจากระยะกลางยังเป็นสัญญาณลบอยู่ทางเทคนิคนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนจะต้องติดตามให้ดีในช่วงนี้นะคะในช่วงต้นปีนี้ค่ะครับเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับคุณณัฐทีนะครับจากคลาสสิกโกนะฮะก็ปีนี้ก็มีการตั้งไว้นะครับว่าราคาทองคำน่าจะไปอยู่ที่200ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนนะครับส่วนสัญญาณตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นเชิงลบอยู่นะครับเพราะต้องเฝ้าจับตานะฮะเพราะว่าตอนนี้ราคาหุ้นต่างๆนั้นก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ตัวที่จะเป็นปัจจัยเสริมนะครับก็คือเรื่องของนี่วิกฤตสาธารณะยุโรปนะครับที่อาจจะกดทำให้คนมาลงทุนในทองคำแท่งมากขึ้นนะครับโดยให้แนวรับไว้อยู่ที่ 1,525 นะครับแนวต้านอยู่ที่ 1,628 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนนะครับส่วนในประทองในประเทศนะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของเงินบาทนะครับโดยให้ราคาไว้อยู่ที่แนวรับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 23,600 บาทนะครับอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวเรื่องของราคาทองคำนะครับ